หลายคนไม่เคยรู้ของ5อย่างที่ไม่ควรใช้กระดาษทิชชู่เช็ดมาดูกันว่ามีอะไรบ้างหลายคนมองว่ากระดาษทิชชู่เป็นของใช้สารพัดประโยชน์ไม่ว่าจะเช็ดฝุ่นคราบสกปรกน้ำหกบนพื้นแต่มีของใช้บางประเภทที่ไม่แนะนำให้คุณใช้กระดาษทิชชู่เช็ดเพราะนอกจากมันจะไม่สะอาดแล้วบางทียังทำให้ของชิ้นนั้นเสียหายได้ง่ายๆอีกด้วยขึ้นหนึ่งเสื้อผ้าสีดำเป็นการทิ้งเยื่อกระดาษทิชชู่ติดไว้บนเสื้อผ้าวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ผ้าสะอาดๆเช็ดคราบสกปรกนั้นคือ 2. แว่นตาเพราะจะสร้างความเสียหายให้กับผิวภายนอกเลนส์โดยเฉพาะเมื่อเลนส์นั้นมีการเคลือบเป็นอย่างดีวิธีทำความสะอาดแว่นตาที่เหมาะสมคือการใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแว่นตาโดยเฉพาะ 3. บางชิ้นส่วนของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพราะมีความละเอียดอ่อนอาจได้รับความเสียหายโดยง่ายเช่นหน้าจอสมาร์ทโฟนกระดาษทิชชู่มีผิวสัมผัสมันจะทำลายผิวหน้าจอดังนั้นคุณควรใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์ช่วยในการทำความสะอาดหน้าจอหรือรอยเปื้อนค่ะ 4.เฟอร์นิเจอร์ไม้กระดาษทิชชู่จะสร้างฝุ่นและรอยขีดข่วนบนเฟอร์นิเจอร์ไม้วิธีทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ไม้ที่ดีที่สุดคือการใช้ผ้านุ่มๆเช็ดทำความสะอาด 5. คราบหกบนพรมการใช้กระดาษทิชชู่ซับน้ำที่หกนั้นกลับทำให้คราบหรือรอยเปื้อนนั้นฝังแน่นวิธีที่ดีที่สุดคือการใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแต่อย่าถูเพราะมันจะทำให้รอยเปื้อนนั้นยิ่งกระจายตัวออกไปค่ะ